นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจอดรถเสร็จนี่โอ้โหเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่เดินกันมาเดินเป็นกิโลนะครับเพื่อที่จะมาดูมวยเพราะว่าที่จอดรถอยู่ไกลครับผมเห็นแบบว่าจูงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนต้องฉุดเลยเหรอครับพี่จูงมือบุตรครับผมฉุดมือหลานครับสารซนไงครับผมจูงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนพ่อตาลากขาแม่ยายลากแขนแม่ยายลากขาแม่ยายด้วยมากันเยอะแยะมากมายเห็นแล้วปลื้มใจฮะครับผมนี่แหละครับพลังครับนี่คือพลังครับพลังของคนมวยของคนนครสวรรค์นะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเครื่องดื่มตาช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินทรู 5G องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอะไรสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับทรู 5หมดทีครับกรรมการอาจารย์สนองอ้วมอิ่มครับชกยกแรกครับคาดเชือกครับคู่นี้งานนี้จะเกิดขึ้นได้โอ้โหโดนหุกซ้ายเป๋ครับแม่โดนไวซะเหลือเกินต้องใจต้องระวังครับอย่างนี้โอ้โหของดีจากอิตาลีซะแล้วครับของดีจากอิตาลีซะแล้วครับนี่ได้ใจได้ใจแล้วระวังครับหมัดหุกเขาแรงมากครับนี่ครับหุกทั้งตัวโอ้ถ้าจะแลกหมัดนี่ต้องการที่ดีครับโอ้โหยกแรกนี่ขาควิดครับปิดไปแล้วเจอลุยต่อครับกำปั้นครับหมัดขวาเมื่อกี้ยังเรียนไม่จบครับว่างานนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่านี่ครับท่านกำนันอุ๊ดชาวบ้านรู้จักกันดีครับท่านประสาทท่านประเสริฐครับที่ดูแลทีมงานไทยไฟเป็นอย่างดีและทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ครับกองไก่ฟื้นแล้วนะครับแทงซ้ายสาดยาวๆเลยครับเตะไปที่ท่อนแขนนะครับเพื่อจะทอนแรงทอนกำปั้นความหนักของท็อปคาโน่ครับของหนักของแรงใช่แล้วครับกำปั้นไม่มีรูนะครับตั้งหลักตั้งเกมได้แล้วครับตอนนี้ก้องไกรขอจ่อเพียงอุทัยทำไทยทันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนี่ถูกต้องครับผมนะฮะมาสกูเทไปแล้วครับเทคล้ายๆกับที่พี่สมจิตชอบเทสาวๆครับส่วนใหญ่ผมจะโดนเทมากกว่าครับผมมีเร่งมีผ่อนนะครับออกมาผ่อนกันบ้างครับดูช่องดูจังหวะออกแทงซ้ายครับบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีสอบกลับด้วยฮิรันต์แผ่นดินครับโอ้โหท็อปคาโน่เนี่ยจะมาเร่งแรงนะครับยกแรกแกนี่กะหวังผลหวังน็อกหวังนับเลยทีเดียวต้องโอ้โหต้องละเอียดครับต้องไกลมวยชกกัน3ยกครับหลอกกระแทกขาแล้วสอกขาแม่จังหวะสับขาหลอกครับไม่แทงครับขาสับศอกแทนครับสับขาหลอกแล้วสับศอกแทนเหมือนเมื่อคืนแล้วเกินครับลิเวอร์พูลอีกแล้วครับท่านโอ้ยผมแฟนแมนยูแต่ทำไมผมเชียร์เรียลมาดริดรักกันทุกขาวเป็นไงโอ้โหผู้แรกเปิดหัวมาคาดเชือกแบบนี้ครับมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับหมัดซ้ายครับคืนไม่คืนครับเล่นของหนักเล่นของแรงกันแล้วครับวงในครับตีมาตีคืนไม่มีโกงอยู่แล้วครับหมดยกแรกก่อนครับพักแป๊บเดียวดูช้าๆชัดๆว่ายกแรกมันเกิดอะไรขึ้นลูกนี้โอ้โหศอกผิดเจอฮุกเข้าไปโดนหูด้วยโดนกรามด้วยลูกนี้เต็มหน้าเลยถึงกับขาอ่อนนะโอ้โดนมาก่อนเลยครับเราครับแล้วก็ตุ๊บเป้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเป๋ไปเลยนะครับจังหวะนั้นนะครับแต่ยังไม่โดนนับนี่ครับวืดจังหวะ2ต้องระวังครับจังหวะเปิดเกมเปิดฉากระวังด้วยครับเขาสวนทางปืนมาอันตรายครับยก2ลุยกันต่อครับมุมดำนี่ก้องไกลนะครับมุมขาวนี่คอสคาโน่ครับจากอิตาลีเอาละครับวันนี้แฟนหมัดแฟนมวยแฟนไทยไฟท์นี่มากันมากมายครับเป็นกำลังใจกันนักชกไทยแล้วครับตอนนี้ตั้งหลักตั้งลำได้แล้วสำหรับก้องไกลแต่คอสคาโน่วันนี้มาสู้ครับอาวุธหลักจะเป็นหมัดนี่แหละครับที่อันตรายก้องไกลขยับบ้างครับต่อยมาแทงเข่าครับวงในถึงวงในยังตีไม่ได้ครับกรรมการสนองอบิมจับแยกออกมาก่อนครับเริ่มจะเห็นครับว่าวงในโอ้โหสายสวยสายยาวๆแม่แข่งซ้ายโอ้โหเรามีทั้งลูกสองลูกก้านคอครับเนี่ยครับขึ้นก้านคอเลยครับแต่เขาต้องระวังด้วยครับเขามีฮิรันต์แผ่นดินมาครับตีเข้าขวาไปครับคอสคาโน
เป็นอาวุธหลักของจอร์จคาโน่กล้องไกลนี่เหลี่ยมในนี่ต้องบอกว่าจับแล้วตีไม่ได้ครับการต้องแยกออกมากลางเวทีจับชกเอาหรือกันต่อนี่หมัดฮุกเขาจับได้ตีครับมีทั้งหมัดมีทั้งเข่าครับเขาซาโน่แต่ว่านี่ครับเจอหลักเหลี่ยมความเก๋าครับกล้องไกลบิดล้มลงไปครับแผลมาแล้วพี่หูแดงๆแล้วพี่เริ่มจะเห็นความแข็งแรงได้ชัดครับตอนนี้มีปูดมีภาษาอังกฤษออกมาแล้วว่า no 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 ฮุกมาแล้วโนนี่คือไม่ใช่ไหมครับโนนี่คือหัวโนครับผมนี่ครับเจอกันทั้งหมัดทั้งศอกต้องมีแตกมีโนกันบ้างตอนนี้มีเลือดทิบๆออกมาแล้วครับสำหรับก้องไกลโอ้โหศอกคนนี้คนหนึ่งทัดมาลาคนหนึ่งศอกขังป่าไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องระบบการป้องกันตัวครับตอนนี้ต่างคนต่างใส่ครับต่างคนต่างใส่หมัดขวาจับได้กอดเอาไว้ครับตีเข่าขวาโดนบิดมาตีคืนเหมือนกันแหมอย่าเพิ่งตกเวทีนะครับนี่นะครับคือความแข็งแรงครับเวลาเข้าวงในนี่หักเลยมันต้องตีเข่าเห็นชัดครับอย่างนี้กองไกลขยับเข้าหาเนี่ยแข้งยาวแข้งยาวขมาดครับชิงเตะก่อนเลยครับแต่เขามีศอกนะครับสับสั้นๆครับสับสั้นๆแล้วโยนเข่าลอยเลยครับแม่แข้งยาวกว่าทุกอย่างครับอยู่ที่ว่าจะใช้ตอนไหนแค่นั้นเองครับกองไกลวงในไม่เอาครับขออาวุธยาวๆดีกว่าครับขออาวุธยาวๆครับอย่างนี้หาจังหวะเตะยาวดีกว่าชัดครับอย่างนี้ก็เต้นดีลาดกับผมจังหวะเข้าจังหวะออกครับโอ้ยหลอกก็แทงซ้ายไม่ได้หมดยกที่2พักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อครับยกที่2มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับการวางแข้งลูกนี้แม่ทำไมติดการนี่มีน็อกไม่นับแน่ฮิรันม้วนแผ่นดินลูกนี้น้ำกระจายครับถ้าวางแข้งสังเกตดูว่าจะชกได้ดีกว่าถ้าวางแข้งยาวๆนะครับสองยกผ่านนะครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีท่านครับขอบพระคุณเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกครับและขอบคุณท่านกำนันอู๋ครับท่านประสาทตันประเสริฐครับที่จัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้กับพี่น้องชาวลาดยาวผู้ชมครับทำเป็นเล่นไปนะครับแหมประมาทไม่ได้ครับรายนี้ไม่ธรรมดาเอาเข้าตาซะแล้วครับนิ้วจกพึ่งชกไทยไฟไปเมื่อเดือนเมษายนนะอิตาลีคนนี้ครับมีประสบการณ์กับไทยไฟครับโอ้โหครับคุ้นเคยครับคุ้นเคยกับแข้งคุ้นเคยกับศอกคุ้นเคยกับหมัดนักมวยไทยครับแล้ววันนี้มาเจอกล้องไกลนี่ก็ถือว่าคู่ที่สุดสีครับ2ยกผ่านมาแต่ความแข็งแรงก็บอกว่าโอ้ครั้งเนี้ยตัวยาวอย่างนี้สวยกว่าครับกล้องไกลอย่างนี้ครับโอ้โหแหมเหมือนได้ยินว่าเราอยากให้เตะฮะเราจะได้ยินด้วยคนนึงอะครับพี่เตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักครับอาวุธเตะเตะไม่ใช่ประเด็นอิตาลีครับมันยาวอยู่แล้วครับเตะส่งกับอิตาลีได้เลยครับเพราะว่าอาวุธแข้งขวานี่ทั้งซ้ายและขวาครับถ้าออกอาวุธน่ะยังไงก็โดนแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยเจ็บนะเขาดื้อเหลือเกินไม่เป็นเขาเราไม่รู้ครับผมเนี่ยสอกครับจามก็ไปเลยครับโอ้โหง้างมาจากตรงนู้นนะครับมาจามมาตรงนี้ครับครับก็พอจะจับทิศทางได้เลยครับยกนี้นี่ครับวางแข้งยาววางยกแข้งไปก็ยังไงก็โดนครับโอ้โหแล้วดูไงดูแผ่นหลังครับแม่รอยสักเทียบเลยครับอักขระรอยสักของไทยเลยครับตีขวาเข้าไปยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับต้องบอกว่าเรื่องอักขระเลขยันเป็นของโบราณครับอาจารย์ผมนี่อาจารย์พระโรจน์ฤมิชาเนี่ยเป็นคนเขียนยันที่สวยมากที่สุดในประเทศไทยเลยคนนี้นะครับนี่ก็ชื่นชอบครับชื่นชอบทั้งอักขระไทยชื่นชอบทั้งมวยไทยครับทั้งศาสตร์และศิลป์ครับแม้ว่าจะเกิดอิตาลีก็ตามครับมันก็เรื่องของระบบนะดูนี้จะสอกกลับหรือจะเวียงมาเติมแข้งขวาแล้วยาวพาดหน้าอกโอ้โหดูดิฮะยกแข้งไปยังไงก็โดนฮะต้องไกลขอจอบเยี่ยมไทยวันนี้มาเดมาชมครับแต่ว่าตรงทางด้านของจัตุยมาเทรนขอบเวทีนี่ฮะยกแข้งเลยโดนทุกทีเขาบอกเตะมาอีกขอสอบเดียวเตะมาอีกแต่ตอนนี้แทงเข่าก่อนครับพี่อย่างที่เรียนไปครับท่านผู้ชมครับอาวุธแข้งเนี่ยเป็นอาวุธที่ยาวๆนะการเตะเป็นการที่ป้องกันตัวเองได้ดีด้วยแล้วก็ทางคู่ต่อสู้นั้นได้รับบาดเจ็บด้วยจังหวะดักเหลี่ยมนี้สวยครับดึงจังหวะแล้วกอดเอวของการมากลางเวทีโอ้ยสอกกลับบ้างแม่เห็นทัสคาโน่สอกมาหลายครั้งแล้วครับผมพี่จะบอกว่าเห็นช้างที่ตัดขาด
แต่ตอนนี้เห็นชักที่ต้องรีบเก็บครับครับผมเพราะอะไรครับตรวจจับหรือตรวจจับนี่ฮะภาพความน่ารักความสวยงามของมวยไทยครับนี่ฮะเรื่องราวนี้ไม่อยู่ในกติกาครับแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทั้งสองคนครับต้องบอกว่าเขาทำตัวเองก็พอใจกับผลงานครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่รอบสนามเวทีมวยนี่โอ้โหปรบมือให้ครับนี่แหละความมันของชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับโอ้โหแข้งขวานี่สะเทือนหลังแทบหักเตะได้หนักหน่วงจริงๆโอ้โหแม่จะนี่จะฤาษีบทยาครับแต่บทไม่ได้ตรงนี้เห็นเขาสอกกลับบ่อยๆครับเราสอกกลับบ้างครับยีรันบนแผ่นดินนะครับก็อยากจะลองบ้างแล้วครับเพื่อจะโอ้ยนิ้วจิ้มตาขน้อยโอ้ยลูกนี้โอ้ขน้อยครับผมไม่ได้ฮะนิ้วต้องกำหมัดนะต้องกำหมัดก็ต้องขอโทษขอโทษกันแล้วครับก็ขอโทษด้วยแข้งขวานี่แหละครับปักเขาให้โอ้ยสั่นสะเทือนข้าจิ้มตาครับ ดูฮะแข้งวางนะฮะการวางแข้งนี่สวยงามครับบิดเอวบิดสะโพกดูน้ำหนักครับดูน้ำหนักไปเยี่ยงเขาให้แม่ไปปิดลำตัวครับขึ้นก้านคอเลยครับดูครับภาพช้าๆเวียงหมัดมาลุ้นมีศอกหลงเลยเสมอไหมหรือฝ่ายไหนจะคว้าชัยไปได้ครับลองลุ้นกันดูครับเอาละครับผมจะประกาศแล้วนะครับ The winner ผู้ชนะคู่นี้ได้แก่ฝ่ายไหนครับขาวหรือดำขาวหรือดำครับโอ้โหกองเชียร์นี่งานขาวและดำนะผู้ชนะได้แก่แล้วครับมาอย่างนะอย่างนะครับได้แก่ก้องไก่สจเปี้ยงอุทัยครับชนะยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้โอ้โหกันต่อแน่นอนผมว่าคู่นี้ต้องมีล้างตาแน่นอนนะฮะโอ้โหนะเลือดเข้าตาไปเมื่อกี้แสบตาครับไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวกลับมาครับคู่ต่อไปครับน้องโอชอห้าพยัคฆ์กับฟิลิปฟิเก้ครับมากจริงครับทุกคนครับลุยกันต่อนะครับในคู่หน้าพักสักครู่ครับ